ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Kingdom The Bad Page กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมมือถือสุดยอด MMORPG ที่มีจุดเด่นที่ระบบ PVP ในโลกเปิดแบบอิสระสามารถต่อสู้กันได้ทุกที่ทุกเวลาในมุมมอง360องศาตามสโลแกนเปิดโลก PVP สังหารไร้ขีดจำกัดโดยตัวเกมได้ทีมงานผู้สร้างจากเกม MMORPG ระดับตำนานอย่าง Greenade ที่ตัวเกมยังเปิดให้ผู้เล่นทั่วทุกมุมโลกมากกว่า150ประเทศผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเกมนี้กันนั่นเองสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะมีอยู่5อาชีพด้วยกันนักรบอัศวินนิรนามที่เกิดในตระกูลชนชั้นสูงใช้ดาบเพื่อขับไล่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใกล้ๆทักษะที่แนะนำคาพลังหรือสเต็งสกิลหลักโจมตีทรงพลังโล่พุ่งทะลวงอาชีพต่อมาเรนเจอร์ผู้พิทักษ์จากแดนเหนือใช้สอนธนูทรงพลังเพื่อขับไล่ศัตรูจากระยะไกลทักษะที่แนะนำคาว่องไวหรือคาเด็กสกิลหลักสอนคู่ห้ามหลบหลีกอาชีพถัดมานักฆ่ามือสังหารผู้ล่องหนสองมือถือมีดสั้นพุ่งใส่ศัตรูทักษะที่แนะนำพลังสเต็งสกิลหลักดับเบิลแอตแทคพิษอาชีพต่อมาจอมเวทจอมเวทผู้อัญเชิญเอลใช้คาถาเวทมนต์ไล่เวทอันทรงพลังทักษะที่แนะนำฆ่าปัญญาสกิลหลักบอลเพลิงรักษาลดดาเมจอาชีพถัดมาไนท์ผู้บัญชาการฉลาดทวนของเธอเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับกองทัพได้ยังมองทะลุศัตรูได้ทักษะที่แนะนำคาพลังสกิลหลักออร่าสายฟ้าสวรรค์ภายในเกมนี้นะครับเขาก็จะมีค่าสเตตัสทั้ง5ค่าเราสามารถกดดูข้อมูลตัวละครเพื่อทำการเลือกอัพค่าสเตตัสได้ค่าพลังหรือสเต็งเวลาเราอัพก็จะเพิ่มโจมตีใกล้แม่นยำอัตราคริติคอลค่าว่องไวก็จะเพิ่มโจมตีใกล้แม่นยำอัตราคริติคอลค่าปัญญาก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทแม่นยำอัตราคริติคอลค่าร่างกายจะเพิ่มพลังป้องกัน HP สูงสุดและฟื้นฟู SP ออโต้ค่าสปิริตจะเพิ่มกันเวทแม็ก MP สูงสุดและฟื้นฟู MP ออโต้เมื่อเรารู้จักค่าสเตตัสแล้วเราก็ไปผจญภัยกันเลยดีกว่านะครับตามสไตล์แนวเกม MMORPG เขาก็จะมีระบบเควสให้เราเนี่ยรู้จักตัวเกมมากขึ้นรู้จักเรื่องราวภายในเกมซึ่งก็จะมีเควสหลักให้เราทำเราก็แค่ทำการจิ้มเข้าไปเควสเขาก็จะให้เราไปคุยกับ NPC ในจุดต่างๆหรือบางเควสเขาก็จะมีให้เราทำการกำจัดมอนสเตอร์เมื่อเสร็จสิ้นเป้าหมายเราก็ทำการส่งเควสนอกจากเควสหลักแล้วนะครับก็จะมีเควสรองจะเป็นเควสสีฟ้านะครับเข้าสู่กิลด์เข้าสู่อัลบั้มเข้าสู่รุ่นเข้าสู่ศูนย์ซื้อขายแนะนำแดนเจียนแล้วก็จะมีพวกเควสทั่วไปมีเควสรายวันนะครับเควสรายสัปดาห์เควสรายเดือนพวกนี้ก็จะให้ของเราเยอะมากรวมถึงผลงานเมื่อเราทำตามเงื่อนไขครบก็จะได้รับของรางวัลมาและสำหรับในการทำเควสหลักการทำเควสพวกนี้นะครับแค่เราจิ้มที่เควสระบบก็จะทำการออโต้เควสให้เลยและถ้าเควสไหนที่เราต้องเดินไกลๆเขายังมีระบบวาร์ปเพื่อส่งเราไปยังจุดเควสนั้นได้อีกด้วยนี่ได้ว่าอำนวยความสะดวกเนี่ยโคตรสบายเลยนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเกมนี้เราไม่ต้องโหลดแมปให้เสียเวลาเพราะว่าแผนที่ของเกมนี้นะครับก็จะมีความเป็นโอเพนเวิลด์สูงมากเพราะแผนที่จะไล่รอยต่อมุมมอง360องศาที่แท้จริงโดยเราเนี่ยบอกลาการโหลดแมปที่เสียเวลาไปได้เลยนะครับและตัวแมปหรือแผนที่ก็จะมีความสวยงามและความหลากหลายตั้งแต่ทุ่งหญ้าป่าล้างทะเลทรายชายหาดและฉากอื่นๆอีกมากมายแถมเขาให้เราผู้เล่นเนี่ยสามารถเปิดการต่อสู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนก็ตามแต่สำหรับอุปกรณ์ภายในเกมเราสามารถเปิดแท็บเมนูทางด้านขวามุมบนได้นะครับแล้วก็กดที่ตัวละครเขาก็จะแสดงช่องที่ตัวละครเนี่ยสามารถสวมใส่อุปกรณ์ได้ก็จะมีในส่วนหัวมีอาวุธนะครับมีเกาะในเกาะนอกนะครับเกาะแขนกระโปรงเท้านะครับและถุงมือแล้วก็จะมีพวกเครื่องประดับแอคเซสซอรี่มีสร้อยนะครับเข็มขัดตั้งหูแหวนซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลานั้นเนี่ยเราสามารถทำการอัปเกรดได้นะครับการอัปเกรดนะครับเราก็กดที่อัปเกรดในการอัปเกรดถ้าเราจะอัปเกรดอาวุธก็ต้องใช้ม้วนอัปอาวุธนะครับหน้าตาของม้วนอาวุธก็จะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเราอยากอัปเกรดส่วนอื่นๆก็ต้องใช้ม้วนแบบอื่นๆนะครับเขาก็จะมีแยกกันไปก็จะมีม้วนอัปเกรดเครื่องป้องกันมีม้วนอัปเกรดเครื่องประดับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราจะทำการอัปเกรดนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมอัปเกรดอาวุธให้ดูนะครับใส่ใบสกอร์เข้าไปเราจะกดอัปแบบทีละ1เลเวลก็ได้ทีละ1บวกหรือว่าจะอัปเกรดทีละ5บวก6บวกก็ได้การอัปเกรด1ถึงบวก6เนี่ยจะไม่แตกนะครับติดแน่นอน 100% เพราะอัปเกรดง่ายมากๆแต่หลังจากที่เราจะอัปเกรดขึ้นบวก7อุปกรณ์จะถูกทำลายเมื่ออัปเกรดล้มเหลวก็จะมีโอกาสที่เราจะแตกได้เดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมบวก7ติดไหมทึบผลลัพธ์นะครับแสดงมาอัปเกรดสำเร็จนะครับบวก7การติดง่ายติดยากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเกรดของอาวุธด้วยเช่นกันนะอันนี้เป็นเกรดอาวุธระดับตามนะครับมันก็เลยจะติดค่อนข้างง่ายนะสำเร็จบวก8แล้วนะครับและไม่ใช่มีแค่อัปเกรดทั่วไปอย่างเดียวนะครับก็ยังมีในส่วนของการอัปเกรดแบบรวดเดียวเราต้องใส่ไอเทมเนี่ยประเภทเดียวกันนะครับถ้าใส่ชุดก็ใส่ชุดให้หมดจากนั้นนะฮะก็ใส่ใบสกอร์แล้วก็ทำการอัปเกรดไปเลยครับ
อัปเกรดทีเดียวนะครับบวก1ถ้าอยากบวกมากกว่านั้นนะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับก็จะมีแบบอัปเกรดต่อเนื่องด้วยนะการอัปเกรดนะครับก็จะใช้เงินนะครับเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับผมนอกเหนือจากไปอัปเกรดและด้านบาร์นะครับผมก็จะมาแนะนำในส่วนของระบบสกิลกดที่แถบเมนู3ขีดได้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกสกิลสกิลนี้นะครับเขาก็จะมีสกิลแอคทีฟเป็นสกิลใช้งานเราตั้งออโต้ได้นะครับว่าให้เขาใช้สกิลนี้เรื่อยๆนะครับตลอดนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดใช้เองทีหลังนอกจากตั้งออโต้แล้วเรายังสามารถตั้งเวลาได้ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับในแต่ละสกิลเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันและถ้าเราอยากปลดล็อกสกิลมากขึ้นเขาจะมีวิธีการได้รับอยู่นะครับอย่างสกิลนี้นะครับเราก็จะได้จากศูนย์ซื้อขายร้านค้ามอนสเตอร์ในส่วนของศูนย์ซื้อขายนี้นะครับก็จะเป็นระบบตลาดกลางซึ่งจะปลดล็อกให้เราตอนเลเวล25หลังจาก25แล้วถึงจะสามารถใช้ได้นะครับช่วงแรกๆเราก็อาจจะต้องไปซื้อจากร้านค้าหรือดรอปจากมอนก่อนเพื่อให้ได้สกิลพวกนี้มาการที่เราได้สกิลพวกนี้มาก่อนนะครับก็จะเพิ่มความโหดให้ตัวละครของเราเนี่ยอย่างมากเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งสกิลออร่าสกิลทำดาเมจแล้วก็ต้องพยายามหาสกิลพวกนี้มาให้ได้นะครับนอกจากสกิลแอคทีฟแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของสกิลพาสซีฟหรือผลลัพธ์พาสซีฟเป็นสกิลติดตัวอย่างสกิลนี้นะครับศูนย์รวมชัยชนะผลลัพธ์ของเขาจะบวกความแม่นให้เรา10หรืออย่างสกิลนี้นะฮะสตรองสกินผลลัพธ์ก็จะบวก SP 200MP ฟุ้นฟูออโต้10ถ้าเป็นพวกพาสซีฟระดับสูงความหายากก็จะหายากมากขึ้นและก็ยังมีในส่วนของดูนด้วยนะครับก็จะเป็นพวกสกิลออร่าเชื่อมั่นผลลัพธ์ดาเมจทั้งหมดบวก30ดาเมจคริติคอลบวก15อัตราคริติคอลบวก15จะมีผลกับตนเองถ้าใช้จะใช้ MP 10และคูลดาวน์กันใช้อยู่ที่3วิดูนี้ก็จะหาได้จากศูนย์ซื้อขายมอนเตอร์นะครับอันไหนซื้อร้านได้ก็ซื้อร้านเนาะอันไหนซื้อตลาดกลางได้ก็ซื้อตลาดกลางนะครับแต่หลักๆถ้าหาซื้อจากตลาดกลางไม่ได้เราก็ต้องไปหาจากมอนเตอร์นี่แหละและระบบเด่นของเกมนี้นะครับที่อยากจะแนะนำมากๆนะครับนั่นก็คือระบบแปลงร่างเพราะว่าเราสามารถแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ต่างๆได้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามีมอนสเตอร์ขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่แถบเมนู3ขีดนะครับเลือกในส่วนของการแปลงร่างมอนสเตอร์นี่ก็จะมีตั้งแต่ระดับ N นะครับมีพวกสายตีไกลสายตีใกล้แต่ละตัวนี้ก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ระดับ N ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบวกความเร็วในการโจมตีให้เรา15ทุกตัวเลยบวกความเร็วในการโจมตี15ส่วนถ้าเป็นระดับ R นะครับกรอบของเขาก็จะเป็นสีเขียวความสามารถก็จะมากกว่าระดับ N นะครับอย่างตัวนี้นะฮะก็จะมีความเร็วในการโจมตีบวก 30% ดาเมจเวทบวก2แม่นยำบวก3ตัวนี้นะครับก็จะมีดาเมจระยะใกล้บวก2ก็จะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละตัวเห็นไหมโอ้เท่นะครับนี่อันนี้แค่ระดับ R เองนะและถ้าเป็นระดับ SR นะครับกรอบของเขาก็จะเป็นสีฟ้าความสามารถของเขาเนี่ยก็จะบวกให้เยอะมากมากครับความเร็วในการโจมตีบวก 65% ดาเมจระยะใกล้บวก4พลังป้องกันบวก4แม่นยำบวก4ฟื้นฟู SP Auto บวก7นะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับผมก็ตามนี้ฮะชื่ออยู่ตรงนี้เลยนะและถ้าเป็นระดับ SSR ดูครับโอ้โหกรอบก็จะเป็นสีแดงตัวละครสีแดงเลยนะครับนี่ร่างแปลงนะครับผมความสามารถของเขานะครับเขาจะบวกความเร็วในการโจมตีถึง 120% ความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ดาเมจเวทบวก 9 ดาเมจคริติคอลบวก 3 อัตราคริติคอลบวก 5% ดาเมจสกิลเพิ่มขึ้นอีก 5% และก็จะมีระดับ UR เป็นสีม่วงโอ้โหค่าสเตตัสนี่ยาวมากๆเลยนะครับและก็แต่ละตัวเนี่ยจะเท่มากๆด้วยเช่นกันกดไปนะครับอันมากนะครับทิฟฟานี่วอเตอร์นะครับนี่และนอกจากระดับ UR แล้วนะเขายังมีระดับ EXR เป็นระดับสูงสุดณปัจจุบันนะครับค่าสเตตัสเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับหลายแถบมีตัวนี้ครับอาร์ทิมิสนางฟ้าเลยนะและอีกตัวนึงฮะอาร์บิสก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างเราตีเองแบบปกตินะครับกับร่างแปลงแตกต่างกันยังไงตีเองก็จะเป็นแบบนี้เนาะผมมีอยู่แค่สกิลเดียวณปัจจุบันนะครับยังไม่ทำการหาสกิลเพิ่มเติมก็จะแทงมิดนะฮะโอ้จะตายได้อยู่ยื้อไว้ผมอยู่แมปเลเวล30นะครับตัวละครของผมเลเวล22น่าจะถึกเกินนะฮะงั้นใช้ร่างแปลงเลยแล้วกันกดเข้ามาที่แปลงร่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นตัวนี้แล้วกันฮะกระดูกกดแปลงร่างไปนะครับความเร็วในการโจมตีเราก็จะเพิ่มขึ้นก็จะโหดขึ้นมานิดนึงตีนะฮะลางกระดูกก็ตีได้โฉโฉเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งในส่วนของการแปลงร่างนี้นะครับเราสามารถเก็บรวบรวมอัลบั้มเพื่อปลดล็อกโบนัสสเตตัสพิเศษได้ถ้าเรามีตัวละครตามเงื่อนไขของเขาเราก็จะได้รับค่าสเตตัสมาฟรีๆเลยเขาก็จะมีให้เราเก็บสะสมนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของโปรดเราเลือกร่างแปลงที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วก็มาทำการใส่ไว้และเวลาเรากดแปลงร่างก็จะได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงนะครับเรายังสามารถผสมใบแปลงร่างพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อสุ่มใบใหม่การสุ่มเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้ระดับสูงขึ้นก็จะเป็นระดับ R จาก R ถ้าเป็น R 3ใบนะฮะก็จะขึ้นสู่ระดับ SR แล้วก็จะสูงขึ้นไปอีกและนอกจากแปลงร่างแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีไล่ระดับเหมือนกันนะแล้วเรายังสามารถอัญเชิญเขาออกมาได้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะบวกพลังให้เราด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะฮะก็จะได้รับ EP เพิ่มขึ้น 5% ได้รับโกเพิ่มขึ้น 5% ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ R นะครับเขาก็จะบวกความสามารถให้มากขึ้นและก็ค่าสเตตัสอื่นๆอีกด้วยนะครับเยอะเลยถ้าเป็นระดับ SR อันนี้ก็จะมีความเท่มากขึ้นความโหดก็มากขึ้นด้วยและพลังหรือโบนัสสเตตัสตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นมากๆและถ้าเป็นระดับ SSR นะครับนี่ก็จะเป็นสีแดงเลยโอ้โหย Merry Christmas นะครับตุ๊กตาหิมะสีขาวนะฮะนกแก้วนะครับระดับ UR นี่ก็จะเป็นสีม่วงนะครับ Murphy นะครับ Budit และระดับ EXR นี่สัตว์เลี้ยงนะครับโอ้โหยยังสวยการที่เราจะหาสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะเราสามารถเปิดสุ่มหาเขาได้นะครับก็เข้ามาที่ร้านค้าเลือกในส่วนของสินค้าและเพชรอัญเชิญถ้าเราต้องการบัตรแปลงร่างเราก็ต้องเลือกอัญเชิญอันแรกส่วนถ้าเราต้องการบัตรสัตว์เลี้ยงอัญเชิญก็ต้องสุ่มอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดสุ่มให้ดูในแต่ละอันละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราซื้อมาเลยนะครับฟึบๆอันนี้ก็คือการเปิดสุ่มนะฮะเราจะเปิดแบบทีละครั้งก็ได้นะเขาก็จะหมุนวนแบบนี้นะครับเปิดทั้งหมดได้สีเขียวนะครับซื้ออีกมาสีฟ้าหน่อยเปิดไปครับสีเขียวนะครับอัญเชิญแบบเนี้ยเราจะเสีย 1,000 เพชรนะครับแต่เราจะได้การ์ด11ใบเหมือนการ์ดอันนี้นะฮะจะเป็นการ์ดระดับสูงใช่ไหมนี่แหละน่าจะเป็นสีฟ้านะครับหรือสีแดงปึ้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 งชึบสีฟ้านะครับส่วนการ์ดอื่นๆก็ปล่อยผ่านแล้วกันได้เก็บผ้าชิปเมทด้วยนะครับลงอัลบั้มสำหรับตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับได้ค่าสเตตัสมาบานเลยและเราก็จะทำการสุ่มบัตรสัตว์เลี้ยงด้วยกดไปครับผมได้สีฟ้ามาด้วยนะครับแบบนี้ได้ลุ้นจะเป็นตัวไหนแหมแต่ถ้าออกสีแดงมานี่แจ่มเลยนะตามนั้นนะครับพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีโบนัสสเตตัสด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเขาจะมีในส่วนของอัลบั้มเช่นกันเนี่ยฮะเราก็จะได้รับโบนัสสเตตัสจากตรงนี้นั่นแหละแล้วก็ของโปรดนะครับเขาจะให้เราใส่สัตว์เลี้ยงนะครับที่เราใช้งานบ่อยๆเราก็ทำการติดดาวไว้ส่วนสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ใช้นะครับเราก็ทำการเอาไปสุ่มใหม่ผมจะสุ่มใหม่ฮะผสมเข้าไปได้สีเขียวนะครับจากสีขาวระดับ Nคราวนี้สุ่มระดับสูงกันบ้างนะครับสุ่มดูนี่การ์ดสีฟ้านะครับจากสีเขียวเอ้านี่มันสีเขียวนี่ แปลงร่างก็เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะทำการผสมการ์ดกันก่อนนะครับผสมการ์ดเข้าไปนะฮะเอาการ์ดธรรมดามาใส่ขึ้นสู่ระดับสีเขียวแล้วก็เอาสีเขียวเนี่ยวางผสมเพื่อให้ได้การ์ดสีฟ้ามีไหมออกไหมสีฟ้าได้สีฟ้ามา3ใบเลยนะครับจากสีเขียวเดี๋ยวผมลองแปลงร่างเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะยักษ์นักดาบกดไปครับผมโอ้พลังขึ้นมาเยอะเลยอันนี้แค่การ์ดสีฟ้าเท่านั้นเองนะครับหัวเข้าไปครับโจมตีแทงเหมือนแม่นกว่าเดิมเยอะมีโบนัสสเตตัสเพิ่มเติมก็อย่างเงี้ยตัวละครก็จะโหดขึ้นและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีในส่วนของระบบอัลบั้มถ้าเราดรอปอุปกรณ์มาได้และไม่ได้ใช้งานนะครับเราสามารถมาใส่อัลบั้มได้การใส่อัลบั้มก็จะเพิ่มสเตตัสให้เราด้วยแต่บางอันเนี่ยอาจจะต้องทำตามเงื่อนไขก่อนนะครับนั่นก็คือเราต้องทำการตีบวกให้ถึงตามที่เขากำหนดก็มีการใส่อุปกรณ์ระดับ N การใส่อุปกรณ์ระดับ R การใส่อุปกรณ์ระดับ SR การสวมใส่ตาเข้าไปนะครับนี่แหละก็คือระบบอัลบั้มนะครับสเตตัสพิเศษก็อย่าลืมไปหามาใส่กันด้วยนะครับกับอุปกรณ์พวกนี้
ที่สำคัญเขายังมีในส่วนของระบบอารีน่าการฆ่าฟันถ้าเราลังในการต่อสู้ฆ่าฟันจะต้องลงหลายเกมนี้มากๆนะครับเพราะเราสามารถต่อสู้ท้าลบกับผู้เล่นทุกคนได้ทุกที่ทุกเวลาเจอหน้าใครก็สามารถฆ่าได้เลยแต่หากเราฆ่าเยอะเกินไปนะฮะจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีชื่อกลายเป็นสีแดงและถ้าเราตายตอนที่ชื่อของเรายังสีแดงอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ที่สวมใส่เนี่ยดรอปลงพื้นได้ฉะนั้นก็อย่าไปฆ่าคนเยอะเกินไปแล้วกันเนาะและนอกจากนี้เขาก็จะมีพวกระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบการสร้างอุปกรณ์เนี่ยเราก็ยังสามารถคราฟหรือสร้างเองได้นะครับหรือว่าเราจะคราฟแล้วก็ไปขายคนอื่นก็ได้เหมือนกันถ้าเรามีวัตถุดิบพร้อมไม่ว่าจะเป็นการคราฟอาวุธเขาก็จะมีแยกเป็นหลายประเภทนะครับมีอาวุธกระบี่ดาบยาวสอนธนูหน้าไม้ดาบคู่มีดกงเล็บนะฮะคัตทากทวนเงามีเครื่องป้องกันนะครับหมวกสูงสุดที่เราสามารถคราฟได้นะปัจจุบันนะครับก็จะเป็นระดับ UR สีม่วงนั่นเองแน่นอนว่าค่าสเตตัสเนี่ยก็จะสูงมากๆนะครับมีเสื้อมีโล่นะครับส่วนเครื่องประดับเนี่ยครับผมก็เวลานั้นเราสามารถกดได้นะครับแล้วก็จะมีพวกวัสดุหรือวัตถุดิบที่ต้องการคราฟนะครับสิ่งของอื่นๆโอ้มีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกของกิจกรรมด้วยเนาะและนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีพวกระบบใช้ยานะครับเราไปปลดล็อกหาอันที่ชอบแล้วก็มาทำการสวมใส่เพื่อขิงกันก็ได้เหมือนกันถ้าเราเก็บถึง100ใช้ยาความเร็วในการโจมตีก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก 5% มีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้50ใช้ยามีระบบดันเจียนแต่ดันเจียนเนี่ยเราจะสามารถเข้าได้ตอนที่เราเลเวล40แน่นอนก็จะเป็นดันเจียนท้าทายบอสมีดันเจียนอีเวนต์บางดันเจียนก็ต้องเลเวล60ก่อนนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกตามนี้เลยมีหอคอยนะครับอันนี้ก็จะปลดล็อกตอนเลเวล60และดันเจียนโลกโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้และแน่นอนเขาก็ยังมีในส่วนของระบบกิลด์เราจะสร้างกิลด์อยู่เองก็ได้การสร้างกิลด์นะครับก็จะใช้เงินหรือโกเนี่ย1ล้านเลือกสัญลักษณ์นะครับใส่ชื่อเข้าไปและทำการสร้างกิลด์นะครับผมกดสร้างไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ได้สเตตัสด้วยลงชื่อก็จะได้รับเหรียญกิลด์มีบริจาคกิลด์นะครับจะบริจาคลิโก้ก็ได้หรือว่าจะบริจาคด้วยเพชรก็ได้นะครับจำกัดจำนวนการบริจาคนะอยู่ที่3ครั้งโกก็3ครั้งนะครับก็จะได้รับ EP กิลด์และก็แต้มบริจาคเวลานั้นก็จะอัพกิลด์ได้ง่ายขึ้นมีพวกเควสกิลด์ให้เราทำและในส่วนถัดมาที่จะพามาดูอีกนะครับนั่นก็คือระบบร้านค้าร้านค้าก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะครับมีแพ็กเกจพัฒนาเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นเลเวล30ปลดล็อกให้ซื้อเลเวล40ปลดล็อกให้ซื้อเลเวล50ปลดล็อกให้ซื้อนะครับมีแพ็กเกจมือใหม่เราก็ต้องเลือกดูความต้องการของเรานะครับมีแพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายสัปดาห์แพ็กเกจรายเดือนนะครับแล้วก็สินค้าที่ผมอัญเชิญไปก่อนหน้านี้นั่นเองนั่นก็คือบัตรแปลงร่างบัตรสัตว์เลี้ยงแล้วก็พวกหีบรูนเวทนะครับเนี่ยซื้อมาก็จะปลดล็อกเปิดเราก็จะได้รับพวกรูนเวทนะครับแบบนี้หรือจะเป็นพวกโกอันเชิญอันนี้เราสามารถใช้เงินในเกมเพื่อเปิดสุ่มได้แต่เลเวลเราต้องถึงก่อนนะแล้วก็จะมีพวกเงินตาอันนี้ก็คือในส่วนของระบบต่างๆภายในเกม Kingdom The Bard Pass ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมเนี่ยก็อยู่ใต้ล่าง description แนะนำให้ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็น1เกมที่มันมากๆเพราะว่าเราสามารถฆ่ากันได้ทุกที่ทุกเวลายังไงก็ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับเกมนี้และสำหรับพาร์ทนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ